สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกบอยนะครับผมในช่องเตอร์ซีอูนะครับผมวันนี้เราจะมาดูแพทอัปเดตนะครับผมแพทอัปเดตวันที่15 กันยา 2565นะครับผมมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้วันที่15มีปรินท์สกรีนนะครับผมปรินท์สกรีนมาอีกแล้วฮะปรินท์สกรีนรูปหัวใจนะปรินท์สกรีนกระต่ายฮะนะผมวันที่15 ถึง 29ครับปรินท์สกรีนบัฟยาวๆจ้านะครับผม24 ชั่วโมงนะครับผมเป็นเพิ่มค่าพิคิดและก็ค่าประสบการณ์นะครับ 100% นะครับผมต่อมานะครับผม Special War Sale นะครับไอเทมสำหรับสายวอลนะครับผมน่าจะดูไม่ได้นะครับผมดูก่อนหน้านี้ก็ได้นะต่อมากิจกรรมสงครามทั่วล่านะครับผมแต้มคูณ2อีกแล้วนะครับผมรางวัล2เท่านะครับผมต้องบอกไหมเนี่ยรางวัล2เท่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นชิงเจ้ายุทธนะวอร์สำนักนะครับผมสงครามฝ่ายนะครับสงครามป้อมนะครับผมวอร์วิญญาณนะครับวอร์ช่วงชิงนะครับผมเควสผลิตไอเทมนะครับผมวันที่8 ถึง 29นะครับผมยังไม่หมดนะแต่ปัญหาคือไอเทมแสงจันทร์มันรกไม่พอมันมีน้ำหนักฮะแล้วมันกินพื้นที่ฮะมันกินพื้นที่มันขายก็ไม่ได้ฮะลบทิ้งก็ไม่ได้นะลำบากจริงๆไอเทมชิ้นนี้ต่อมาชุดคลุมนะครับผมในสัปดาห์อาทิตย์ที่2นะครับผมก็ลดราคานะครับผมตีว่าเป็นอาทิตย์ที่3เนาะนะครับผมก็ลดราคานะครับเหลือครึ่งหนึ่ง ก็ทั้งคลุมแบบ G และ YG นะครับผมลดราคานะครับผมต่อมาก็กิจกรรมเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะจะบอกยังไงดีก็เปิดดูนะครับผมสำหรับสายเติมนะครับผมวันที่1 กันยา ถึง 29 กันยานะครับผมสามารถซื้อได้1ครั้งต่อ ID นะครับผมสำหรับ900 แคชหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไลฟ์บนทินป้ายยุทธ1วันนะคุมจิต150% นะครับยาจาโทมาจานะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบ10ครั้งนะครับซื้อได้ไม่จำกัดนะครับผมซื้อได้ไม่จำกัดแบบ10ครั้งต่อมากิ่งจีอยู่ยาวจัดนะรอบนี้ไม่อยู่เป็นอาทิตย์นะครับผมอยู่ทีเป็นเดือนเลยนะครับผมกิ่งจีนะครับผม1 กันยา ถึง 29 กันยากันเลยทีเดียวนะถามว่าคนตีหรือเปล่าน้อยมากนะพวกเกลือมันเยอะเปื่อยไปเปื่อยนะผมก็มูลไลท์กิจกรรมกระต่ายมันก็มีหลายอย่างทั้งแรกขนนกนะครับผมคือตีมอนเตอร์ปกตินะบวกลบไม่เกิน10เลเวลคือเลเวลไม่ห่างอะนะผมไม่ห่างประมาณว่าตีไม่ได้ EP นะผมก็มันจะได้แสงเศษแสงจันทร์นะครับเศษแสงจันทร์มาเพื่อแลกนะมีแลกอะไรบ้างมีแลกสร้อยฮะนะครับผมมีแลกสร้อยมีอะไรอ่ะมีแลกสร้อยมีแลกเดี๋ยวนะลืม EXP มีแลกขนนกนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมกิจกรรมสัตวะจันทรานะครับผมสัตวะไปรับฟรีได้นะครับผมรับฟรีได้ที่โซยุนนะครับผมนะ1ตัวละครทำได้1ตัวละครต่อครั้งต่อครั้ง1ครั้งต่อตัวละครนะครับผมจะได้รับสัตวะแบบธรรมดานะถึกขึ้น20 20อะไรพวกนี้นะครับผมนะฮะแต่ถ้าของแคสมันย่อบ้าพลังหน่อยนะครับผม10เท่ามีส่วนต่าง10เท่าใช่ป่ะไม่ใช่มีส่วนต่าง5เท่านะครับผมมีส่วนต่าง5เท่าเลยแถมได้ EXP ด้วยนะฮะแต่ถ้าเราเอาแบบธรรมดาไปอัปเกรดก็ได้แบบธรรมดาจะเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก30แล้วก็ค่าประสบการณ์เพิ่มอีก 30%นะครับผมแต่ถ้าแบบแคสนะบวกเงิน 1,000 นะครับอันนี้200ไงแบบเอาตัวฟรีมาอัพอ่ะคือใช้เงิน 200M
แต่ถ้าเอาของแคสมาอัพเนี่ยใช้เงิน 1,000 แต่แม่งเพิ่มมาอีกเท่าตัวคูณ2อ่ะจากเดิมเป็นไงให้ช็อปจ่ายเลยนะผมพูดรอบที่2แล้วกิจกรรมบาร์ปาร์ตี้นะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะผมถึงวันที่25กันยาเฮ้ยมันหมดก่อนว่ะ23 25สำหรับสัปดาห์นี้ก็คือเนี่ย16 17 18นะ23 24 25นะครับผมบาร์ปาร์ตี้30เปอร์แต่ผมก็คงจะบรรลุก่อนละบรรลุแน่ๆคิดว่างั้นต่อมาสร้างตัวละครเซิร์ฟเวอร์ใหม่รับไอเทมสุด Exclusive นะครับผมชุดคลุมที่เดลไม่ได้แค่ย้อมสีและกิจกรรมของสายหวนคืนนะครับผมสายหวนคืนนะครับผมก็ถึงวันที่29นะหวนคืนและผู้เล่นใหม่ใช่ไหมนะครับผมมารวมกิจกรรมเลยว่ะเนี่ยผู้เล่นใหม่นะครับผมจะได้รับบัฟเพิ่มเป็น50เปอร์นะครับผมทั้ง2อย่างค่าสมการและค่าพิชิตนะหวนคืนกลับมาเล่นนะครับผมไอดีเดิมมีตัวละครอยู่แล้วกลับมาเล่นได้รับบัฟเหมือนกันนะครับผม50เปอร์ทั้ง EXP แล้วก็ค่าพิชิตนะครับผมกิจกรรมเช็คชื่อด้วยนะครับหวนคืนกลับมาแล้วเช็คชื่ออย่างน้อย2วันนะเพื่อรับมนตินกิจกรรมถ้าเช็คครบทุกวันก็ไปดูเอาเองว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะคือเอาจริงๆเนี่ยกระเป๋าเป้สำรอง30วันถ้าไม่มีกระเป๋าเป้หลักอ่ะอันนี้ใช้ไม่ได้ ดูยังใช้ได้โอเคพิชิตคำรามข้างนะผมอันนี้หมดไปแล้วแต่ทำไมยังมีอยู่กิจกรรมนี้ทำไมไม่ลบออกล่ะครับงงงงไปดิอัปเดตมีอะไรบ้างสามารถกดทำลายไอเทมชิ้นส่วนแสงจันทร์ได้แล้วโอเคทีมงานผมมาดูอัปเดตเนี่ยคือเข้าใจเลยนะฮะคือหลายๆตัวจริงๆนะมันรกจริงๆคือมันรกแบบประมาณว่ากูจะทำยังไงดีวะอะไรแบบเนี้ยกูทำยังไงดีนะผมไอเทมเต็มตัวแล้วคือบางคนเขาไม่ได้ร่วมกิจกรรมเว้ยแล้วไอเทมมันเต็มตัวแล้วแม่งไอเทมมันเสือกมีน้ำหนักขายไม่ได้ขายไม่ได้ดรอปไม่ได้ทำลายไม่ได้แต่ดีนะครับผมมันยังมาทำลายได้นะผมก็ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งก็ขอบคุณนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนผมลิมิเตอร์ซีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมยังเล่นอยู่แต่แค่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วครับไปแล้ว